ู้ชมครับวันนี้จะยิ่งจะมีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเค้กกาแฟหน้าลูกเกดเล่าลำเราเริ่มต้นด้วยการทำเค้กเลยนะครับคงต้องเรียนคุณผู้ชมว่าตำรับนี้ไม่ใช่แค่ทำอร่อยที่บ้านเท่านั้นนะคุณผู้ชมสามารถทำขายและประกอบเป็นอาชีพได้เพราะว่าสามารถที่จะส่งออกไปขายได้ด้วยผ่านระบบไปรษณีย์ง่ายๆนะคุณผู้ชมระบบขนส่งอะไรก็ทำได้พูดง่ายๆตำรับนี้มีสิทธิ์รวยนะคุณผู้ชมเริ่มต้นนะครับเราจะใส่เนยสดลงไปในชามอ่างซะก่อนวันนี้ต้องบอกว่าเค้กของเราเป็นเนื้อบัตเตอร์สูตรของเราเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเรามีวิธีการตีเนยให้ได้ส่วนผสมออกมาแล้วเค้กนุ่มชุ่มฉ่ำปกติตีเนยกับน้ำตาลใช่ไหมวันนี้เปลี่ยนใหม่เราใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเห็นไหมคุณผู้ชมเข้ากันง่ายมากเลยแล้วก็ฟูตัวเร็วจริงๆแล้วเค้กก็จะชุ่มฉ่ำด้วยนะคุณผู้ชมใส่ไข่ไก่ครั้งละฟองนะครับพอหมดจำนวนไข่แล้วคุณผู้ชมเราก็ใส่ผงกาแฟลงไปนะคุณผู้ชมตามด้วยนมผงแป้งที่ใช้วันนี้ต้องใช้แป้งที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำเค้กโดยเฉพาะเพราะจะทำให้เราได้เนื้อเค้กที่ละเอียดนุ่มเวลารับประทานเสร็จแล้วจะละมุนปากมากวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งเค้กตราลิบบินเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูคนส่วนผสมให้เข้ากันเบาๆมือแบบนี้ก่อนและใช้ความเร็วของเครื่องต่ำๆนะคุณผู้ชมไปเรื่อยๆแบบนี้พอส่วนผสมของแป้งหมดแล้วคนๆแบบนี้พอส่วนผสมของแป้งเข้ากันดีหมดแล้วนะคุณผู้ชมให้ใส่นมข้นจืดลงไปคนอีกครั้งหนึ่งให้แน่ใจว่าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันคุณผู้ชมอย่าตกใจนะยังมีกาแฟเราต้องการแบบนี้ให้มีกาแฟเป็นจุดๆเวลาอบเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นมีจุดสีน้ำตาลนิดๆกระจัดกระจายมันเป็นจุดของกลิ่นหอมของกาแฟมันเป็นเสน่ห์ของขนมชนิดนี้นะคุณผู้ชมเอาละในระหว่างนี้ต้องรู้นะว่าเราต้องตั้งเตาอบแล้วไฟ350องศาฟาเรนไฮต์เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละเราใส่เนื้อขนมนี่ลงพิมพ์กันนะครับเตรียมพิมพ์ฟลอยด์แบบนี้ซึ่งเขามีขายคุณผู้ชมอาจจะเลือกเล็กกว่านี้ก็ได้ใส่ประมาณครึ่งพิมพ์อย่าเกิน3ส่วน4นะคุณผู้ชมเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่ท็อปปิ้งลูกเกดอีกเยอะแยะเพื่อมันดูน่ารับประทานใส่เยอะมากมันก็จะไม่มีพื้นที่ให้เราใส่ลูกเกดนะคุณผู้ชมนะเวลาทำขายมันต้องมาอยู่ตรงท็อปปิ้งมันจะดูน่ารับประทานมากอยากให้เค้กนุ่มเวลาอบอาบน้ำหน่อยนะคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปที่ถาดนิดนึงเขาเรียกอาบน้ำเนี่ยขนาดนี้กำลังดีเอาละเราอบให้สุกในระหว่างที่อบเราก็มาเตรียมหน้าลูกเกดกันนะครับสำหรับการเตรียมหน้าลูกเกดคุณผู้ชมคงต้องเลือกลูกเกดเราวันนี้เราใช้ลูกเกดสีดำหั่นก่อนก็ได้ถ้าคุณผู้ชมชอบถ้าไม่ก็ไม่เป็นไรใส่ลงไปหมดเลยลูกเกดมาเนี่ยถ้าเราซื้อเก็บไว้บางทีก็จะแห้งๆแบบนี้คุณผู้ชมก็อย่าไปตกใจวันนี้จะใส่เนยสดลงไปนิดนึงเสร็จแล้วก็น้ำเชื่อมสีทองหรือคุณผู้ชมจะเลือกเป็นเมเปิลซีรัปก็ได้ตามใจคุณถ้าไม่มีเลยก็น้ำตาลใส่แดงก็ได้อีกเสร็จแล้วก็เปิดเตาไปเรื่อยๆน้ำเชื่อมกับเนยและลูกเกดจะค่อยๆซึมซับเข้าด้วยกันวิธีการแบบนี้ความร้อนจะทำให้ผิวของลูกเกดมีความนุ่ม
เอาล่ะพอเราเคี่ยวลูกเกดจนกระทั่งน้ำเชื่อมเป็นสีคาราเมลและกลิ่นหอมมากๆก่อนจะยกขึ้นเราจะใส่เหล้าลำใส่เหล้าลำเสร็จปุ๊บคนเข้ากันอุ้ยฟองมันจะขึ้นเต็มหม้อเราก็รีบปิดเลยคุณผู้ชมเห็นไหมขณะที่กำลังร้อนๆคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจจัดการตักใส่เลยคุณผู้ชมลูกเกดและเหล้าลำถ้าคุณผู้ชมรับประทานเหล้าลำไม่ได้ต้องไม่มีแอลกอฮอล์ก็ขอไม่ใส่แต่ถ้าอยากหอมเดี๋ยวนี้เขาก็มีกลิ่นหอมของรำนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เชอร์รี่แล้วก็มีฝานะคะปิดค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะปิดให้สนิทนี่มันมีไอนะคุณผู้ชมอย่าว่ากันเดี๋ยวทำให้ดูพร้อมจำหน่ายค่ะคุณผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเขาก็เตรียมขนมอร่อยเพื่อสุขภาพไว้ฝากนะครับนั่นก็คือคุกกี้อัลมอนด์คีโตอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะนานากับอาจารย์เมย์มาในธีมของเมนูขนมคีโตค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็เลยมีไอเดียขนม1ตัวค่ะคุณผู้ชมเป็นคุกกี้อัลมอนด์คีโตช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเคล็ดลับการทำให้ผลไม้ไม่คายน้ำในระหว่างการแช่วุ้นวิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักให้อุ่นชุบสตรอเบอรี่สดลงในส่วนผสมวุ้นประมาณ2ครั้งพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีเตรียมไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นเคล็ดลับการทำให้ผลไม้ไม่คายน้ำในระหว่างการแช่วุ้นการนำผลไม้ชุบกับวุ้นก่อนใส่ลงในส่วนผสมวุ้นตัวอื่นจะช่วยลดการคายน้ำของผลไม้วิธีทำวุ้นสตรอเบอรี่นมสดใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยนมสด UHT รสจืดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักให้อุ่นแบ่งวุ้นที่ได้เป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เป็นวุ้นนมสีขาวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ผลให้เข้ากันเตรียมไว้เรียงชิ้นสตรอเบอรี่ผ่าครึ่งผลชุบวุ้นใสลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงสี่เหลี่ยมตักวุ้นนมลงในพิมพ์ประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีจากนั้นตักวุ้นนมสตรอเบอรี่ใส่จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมื่อรู้เคล็ดลับแล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะกับเคล็ดลับง่ายๆจากผงวุ้นตรานางเงือกสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด